้าเล็กเนี่ยค่ะตอนนี้กลัวว่าแกจะตกน้ำสันเขื่อนไปหรือเปล่าลูกสาวตามหากันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่แกซื้อเครื่องดื่มที่ร้านขายของชำและแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายออกไปจากบ้านแต่ดันมาเจอมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่สันเขื่อนตรงนี้หลังจากนั้นครอบครัวค่ะก็เร่งตามหากันโดยเหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพช่วงค่ำวันนี้ค่ะตอนประมาณ 20:40 นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมนักประดาน้ำของประจวบคีรีขันธ์ต้องปฏิบัติการช่วยกันค้นหาป้าเล็กป้าเล็กรุ่งสว่างเป็นสาวใหญ่วัย50ปีค่ะจุดนี้คืออ่างเก็บน้ำหมู่8ของอบต.เกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์หลังจากชาวบ้านเจอมอเตอร์ไซค์ของป้าเล็กจอดเอาไว้ที่สันอ่างห่างจากอ่างเก็บน้ำของอบต.ประมาณ8เมตรชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งญาติให้ทราบค่ะว่าเฮ้ยนี่เจอมอเตอร์ไซค์ป้าเล็กแล้วนะจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็แจ้งตำรวจสภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อเข้าตรวจสอบค่ะทีนี้ไปสอบถามทราบว่าป้าเล็กแกออกมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านค้าหน้าบ้านช่วงประมาณ2ทุ่มก่อนจะมาเจอมอเตอร์ไซค์แกจอดทิ้งไว้ตรงนี้และตรงนี้หลายคนเป็นห่วงทำไมรู้ไหมคะเป็นทางลาดชันไงไม่รู้ว่าแกจะเมาแล้วก็ตกลงไปหรือเปล่าทุกคนเป็นกังวลมากค่ะโดยชุดนักประดาน้ำของมูลนิธิสว่างประจวบคีรีขันธ์ต้องช่วยกันค้นหาในน้ำนานกว่า3ชั่วโมงโดยค้นหาก็ยากลำบากพอสมควรนะคะเพราะว่าในพื้นที่นี้มันเป็นทางชันแล้วมันไม่เอื้ออำนวยอะค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจยุติปฏิบัติการค้นหาเนี่ยค่ะและเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันลูกสาวของป้าเล็กบอกว่าช่วงเย็นยังคุยโทรศัพท์กับแม่ตลอดเลยเพราะเธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่นะคะคุณผู้ชมที่ประจวบเธอทำงานอยู่ที่นครปฐมและตอน2ทุ่มเสร็จค่ะก็ทราบว่าแม่ออกมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านค้าไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งญาติโทรมาถามหาแม่ตัวเองก็เลยรีบบึงรถนะคะมาที่ประจวบเลยค่ะเพื่อช่วยตามหาแม่อีกทางนึงคุณผู้ชมคะความคืบหน้าณขณะนี้เอาช่วงเช้าเลยค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวช่อง8ของเรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าจากการไล่ดูไทม์ไลน์จากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆได้หลักฐานสำคัญนะคะก่อนที่ป้าเล็กจะหายตัวไปดูวินาทีจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมดูภาพมาแล้ว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 รถเสื้ออะไรใช่เลยใช่ไหมใช่ใช่นั่นคือป้าเล็กค่ะแกขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านตามทางในหมู่บ้านช่วงมืดของวันที่21เมษายนก่อนที่ชาวบ้านจะมาเจอมอเตอร์ไซค์แกในช่วงเย็นของวันที่22เมษาจอดทิ้งไว้ที่สันอ่างเก็บน้ำเนี่ยค่ะในพื้นที่อบต.เกาะหลักขณะที่วันนี้มีญาติญาติและก็ชาวบ้านมานั่งคอยชุดนักประดาน้ำที่ลงมาช่วยกันตามหาในท้องน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างที่ญาติอีกส่วนหนึ่งจะช่วยกันตามหาอีกทางด้วยเนื่องจากว่าญาติส่วนใหญ่ยังมั่นใจว่าป้าเล็กแกอาจจะหายไปจุดอื่นหรือเปล่าหรือมีใครมารับไปไหนหรือไม่ยังเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าป้าเล็กดูข่าวติดต่อมาติดต่อญาติหน่อยค่ะตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงมากเลยโดยเฉพาะไปเจอมอเตอร์ไซค์แกจอดตรงสันเขื่อนแบบนี้แต่หาตัวไม่เจอไงขออย่าให้ป้าเล็กจมน้ำแล้วกันเนี่ยขอให้แบบเอ้ยไปกับคนอื่นแล้วกันนะคิดในอีกทางไว้ก่อนนะครับ